สวัสดีครับรองศาสตราจารย์กฤษฎิกผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎิกนะครับน้องเกิดดีสังแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับปีดีต้อนรับสู่การเซเว่นของเบิร์ธเดย์โอเพนสแต็กจริงๆแล้วผมอยากจะกล่าวนิดนึงอยากจะขอบคุณอาจารย์กฤษฎิกผมอยากมากนะครับที่เป็นคนเริ่มต้นในการแนะนำ OpenStack ให้กับประเทศไทยได้รับรู้ผมเองก็มาเองไม่ได้มาเพราะอาจารย์ที่แต่ก่อนมองเห็นเรื่องของ OpenStack ตั้งแต่แรกนะครับงั้นผมคิดว่าการฉลอง7ปีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งนะครับที่จะทำให้คนเราตื่นตัวเรื่อง OpenStack ซึ่งดร.อภิศักดิ์ได้พูดถึงอย่างชัดเจนนะครับความสำคัญมันอยู่ตรงไหนผมไม่ต้องพูดซ้ำอีกทีนะครับจริงๆงานนี้ผมบอกกล่าวนิดนึงจริงๆได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับมีผู้ลงทะเบียนมาทั้งหมด360กว่าคนนะครับตอนแรกผมก็เป็นห่วงว่ามันจะห้องนี้ตอนแรกเขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณสัก80ถึง90คนเราก็เลยเป็นห่วงแต่พอมาจัดตัวนี้ใหม่แล้วจริงเนี่ย ห้องนี้ก็อยู่ได้เป็นร้อยกว่านะครับแต่ก็เพื่อไม่ให้ประมาทเราก็ส่งสัญญาณไปห้องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นห้อง B ตอนนี้คนก็คงทยอยเข้ามานะครับผมก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่จะเชิญชวนพวกเราทุกคนเนี่ยให้มาสนับสนุนแรงบันดาลใจต่างๆที่ดร.อภิศักดิ์ได้พูดถึงแล้วก็ช่วยสนับสนุนอาจารย์กฤษฎิกนะครับที่อยู่ลงทุนลงแรงมา ตั้งเจ็ดปีเรียนที่ผักหนังโปรเจกต์นี้ให้มันได้เกิดในบ้านเรานะครับผมคิดว่าวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับสำหรับประเทศไทยนั่นคือสาเหตุที่ผมใช้ท็อปิกที่อยากจะพูดถึงสิ่งที่ดร.อภิศักดิ์ได้พูดไปว่าคนไทยควรจะต้องมีอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์เป็นของเรานะครับนั่นคือที่มาของนิปาดอทคลาวไทย ไทยก็ปิดคราวนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับผมอยากจะพูดสักนิดหนึ่งว่าโอเวอร์แซกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เริ่มจากคนเจ็ดห้าคนคอนทริบิวต์โปรเจกต์นี้ขึ้นมาเมื่อปี2010แต่ตอนนี้มีคอมมูนิตี้เมมเบอร์อยู่ถึง60,000 คนแล้วก็มีโค้ดถึง20,000นะครับโอเวอร์แซกเองก็บอกโอเวอร์แซกเนี่ยนะครับ มีก็คือหมายความว่าความต้องการข้างนอกมันมีเยอะแล้วก็โอเวอร์แซกแปลว่ากรอบสูงความต้องการของเราได้นะครับเราก็ทำให้ชีฟอินโฟเมชันออฟฟิเซอร์ของเราเนี่ยต้องหันมานะครับเพื่อมาดูที่ว่าโอเวอร์แซกเนี่ยจะช่วยอะไรธุรกิจอะไรบ้างครับการเติบโตของโอเวอร์แซกเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ใช่เฉพาะมีเจนแต่มีเจนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเติบโตพูดมีเจนแล้วก็ทุกคนเริ่มหันมาใช้ตัวนี้ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับบางท่านอาจจะมองไม่เห็นอะไรอยู่โอเวอร์สแต็กจริงๆแล้วเนี่ยเราเปรียบเทียบแบบง่ายๆ ซิมเปิลที่สุดเนี่ยถ้าผมมองแรกๆ Apple launch iOS นะครับทุกคนก็ว้าวแล้วก็อยากที่จะทำ iOS บ้างใช้มาหลายปีนะกว่าที่ Android จะจุดนี้แล้วก็ ตอนนั้นมีหลายอันมีทั้ง Microsoft Phone Symbian Phone นะครับแต่ทุกอย่างก็ตายหมดตอนนี้ก็เหลือแค่ Android ก็เป็นแข่งสำคัญเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว Android ก็คือ Open Source ถูกไหมครับแต่ iOS เป็น Closed Proprietary Source ซึ่งจริงๆแล้วก็มีการ Access ได้นอกจาก Apple ถ้าผมเปรียบเทียบแบบเดียวกันกับ OpenStack นะครับ Amazon Launch AWS ก็คือเป็น ซอสแต่ทุกคนพยายามที่จะทำโอเวอร์ทำเป็นโอเวอร์ก็คือโอเวอร์ซอสนั่นก็คือโอเวอร์สแต็กนะครับอันนั้นคือการเปรียบเทียบแบบง่ายๆสิมเพิลที่เราจะเห็นได้เลยนะครับอย่างที่อาจารย์ดร.อภิศักดิ์พูดเนี่ยโอเวอร์สแต็กเนี่ยมีความสำคัญกับประเทศชาติในการที่จะทำให้ธุรกิจแตกเติบโตโดยเฉพาะในช่วงดิจิทัลทรานส์โฟร์เมชั่นซึ่งนี้เดี๋ยวคุณ
รู้จักจากอินเฟคโยกฟังนะครับเรื่องหัวข้อนี้น่าสนใจนะผมว่าแสกดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของบริษัทพี่อันนี้ก็เป็นอย่างนึงแล้วก็พอดีผมอยากจะฝากไปหน่อยที่เพิ่งท่านนะครับที่กับท็อกสุดท้ายของวันนี้นะครับอโกด้าจะมาพูดเรื่องของพลังงานโดยใช้ OpenStack ซึ่งเป็นพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณปัจจุบันตอนนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีผมเคลียร์สเกดิวให้ทางอโกด้าพูดเต็มที่เลยในการสุดท้ายแทร็กเดียวนะครับตั้งแต่4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งเพราะนั้นก็อยากทุกท่านนะครับนั่งรอฟังผมคิดว่าคุณชาคริตมีอะไรที่แชร์ให้เราได้ฟังกันเยอะนะครับอย่าเพิ่งรีบกลับมีรายละเอียดเยอะเลยเพราะว่าโกด้าเป็นหนึ่งในผู้เริ่มใช้ OpenStack มาตั้งแต่แรกๆนะครับตอนนี้เราก็จะมาถามว่าWhy OpenStack นะครับผมคิดว่าหลักๆในนี้ที่ผมอยากจะชี้ให้ถึงคือเรื่องของ No Vendor Login อันนี้มีสำคัญนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ตัวนี้ได้ไปพัฒนานะครับในองค์กรเราเองแล้วก็สามารถใช้งานได้ถ้าเราเรียนรู้มันได้อย่างลึกซึ้งซึ่งจริงๆแล้ว OpenStack เนี่ยเป็นEcosystem ที่ใหญ่มากนะครับโอเคครับผมจะเข้าถึงเรื่องของสิ่งที่Nipa.Cloud ได้พยายามทำมาแต่เริ่มต้นจริงๆตัวผมเองเนี่ยสนใจOpenStack มาก็นานพอสมควรแต่เริ่มสนใจจริงก็คือตอนที่ผมเดินทางไปร่วมชุมOpenStack Summitซึ่งปกติเนี่ยOpenStack SummitจัดโดยOpenStack Foundationเป็นประจำนะครับปีละสองหนหนแรกก็คือครั้งหนึ่งก็จะจัดที่นอร์ทอเมริกาอีกครั้งก็จะจัดที่ยุโรปสลับกับเอเชียนะครับครั้งแรกที่ผมไปเนี่ยก็คือแวนคูเวอร์ที่แคนาดาเมื่อ2015ที่ผมเขียนมาเนี่ยตั้งแต่แวนคูเวอร์โตเกียวออสตินบาร์เซโลนาบอสตันเนี่ยผมก็ไปมาทุกอันนะครับพอกลับมาหลังจากที่โตเกียวเนี่ยเราก็เริ่มทำมาดีนะครับแล้วจุดนั้นคือจุดที่เราเริ่มทดสอบเราเริ่มมีการติดตั้งเริ่มมองหาทุนสนับสนุนซึ่งเราก็ได้ทุนสนับสนุนจากทาง NIA เพื่อทำงานดีนะครับอันนี้ต้องขอบคุณองค์การคู่ของนวัตกรรมซึ่งเราก็ได้เงินมา850,000 บาทเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับแต่กว่าจะได้ก็คือกระบวนการก็ยาวพอสมควรจริงๆเราเริ่มขอแต่ปลายปี2015แต่มาได้จริงก็คือเมื่อตุลาที่ปีที่แล้วนะครับก็เป็นโครงการที่เสนอเกี่ยวกับเรื่องของคลาวด์โดยใช้ OpenStack อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะขอบคุณทางซีกรัฐบาลด้วยที่มีการสนับสนุนในส่วนนี้นะครับอันนี้ผมอยากจะพูดนิดหนึ่งครับคือโครงสร้างที่ทางเราติดตั้ง OpenStack เนี่ยมันต้องเบสออนสิ่งที่เป็นคอadvantageของ OpenStack จริงซึ่งก็คือมันก็ต้องเป็นซิงเกิลแพลตฟอร์มนะครับแล้วเราคุยกันด้วย API ทุกคนนะครับเราคุยกันด้วย API นะทุกอย่างเนี่ยข้างในไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เมทัลวิชวลมาชีนคอนเทนเนอร์ออบเจกต์สตอเรจทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่ข้างในของ OpenStack แล้วก็มีซิงเกิลเน็ตเวิร์กนะครับเชื่อมออกมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราเองอยากที่จะให้ทุกคนเข้าใจว่า OpenStack เองเนี่ยมันต้องมีการมองเห็นในการวางคอนฟิกเรชันนะครับให้มันชัดเจนก่อนที่เราจะเริ่มนะฮะจริงๆ OpenStack เองเนี่ยมันมีการติดตั้งได้หลายท่านะถ้าเกิดบางคนต้องการติดตั้ง OpenStack แล้วก็เอาแอปพลิเคชันมา launch board on top นะครับอย่างนี้ก็ได้ซึ่งมีคนทำเยอะแต่ในบางกลุ่มในบางอินดัสทรีนะครับเอา OpenStack เนี่ยไปใช้ inside เลยก็คือยกอย่างพวกเทเลคอมนะครับพวกเทเลคอมเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของnetwork นะครับเป็นหลักใช้พวก NFP virtualization เยอะอันนี้ก็คือไม่ได้เป็นออนท็อปแต่เอาตัวนี้แอปไปใช้กับสิ่งที่เขาความจำเป็นต้องการใช้นะครับแล้วการติดตั้ง OpenStack เนี่ยเราต้องเข้าใจ topology ของมันนะครับเราก็ต้องมองด้วยว่าถ้าเราจะขยายตัวในอนาคตเนี่ยเราควรจะต้องจัดระบบมันยังไงนั่นเราก็ต้องศึกษาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะแบ่งกลุ่มคลัสเตอร์ของ OpenStack ให้มันชัดเจนไปกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคอนโทรลเลอร์เราก็แยกกลุ่ม
กลุ่มที่เป็นอะไรที่ expand ได้อย่างเช่นพวกคลัสเตอร์คอมพิวโนดต่างๆเนี่ยซึ่งใช้ CPU แรงเยอะก็แยกเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เป็น storage ซึ่งเป็น IO เยอะใช้ hard disk เยอะก็แยกเป็นกลุ่มนะครับเมื่อเราแยกนี้ได้ปุ๊บเนี่ยอีกหน่อยเราจะขยายเนี่ยมันขยายง่ายความต้องการเพิ่มขึ้นเราสามารถทำในระดับแนวระดับบริษัทได้นะครับอันนี้คือเป็นส่วนของการที่เราคำนึงถึงเสมอนะครับไอ้ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยบางตัวถ้ายังไม่ใช้ในปัจจุบันยังไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับบางตัวที่เราใช้หลักๆไม่ว่าจะเป็นตัวว่าแกรนด์ซินเดอร์หรือนิวตรอนเนี่ยหรือคีย์สโตนนะครับคีย์สโตนเป็นตัวที่เราใช้ออกเต็นกันนะอันนี้ก็มีส่วนสำคัญในการที่เราเองจะต้องเข้าใจนะครับในการที่ติดตั้งระบบผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่ที่ Nipa.Cloud ได้ทำในโปรดักชันในโปรดักชันโหมดของเราเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างอันดับแรกคือจุดแข็งที่เรามองว่าเราสร้างคลาวด์บน Data Center ของเราเองนะครับซึ่ง Data Center นี้ก็อยู่ภายใต้แบรนด์ที่เป็น Azure นะครับแล้วเราก็มีลิงก์ Domestic ที่ค่อนข้างเยอะเกือบกับทุกเจ้าที่เป็น Provider นะครับมีอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล Abhisak Chulya กับทุกออเปอเรเตอร์นะครับเสื้อนี้ก็ไปดูที่อินเทอร์เน็ตแบบของประเทศไทยได้นะครับแล้วก็ Data Center เราก็ได้ไอโซ่สมบูรณ์ชั้นเราตั้งอันนี้มาก็ประมาณสัก10ปีแล้วปีนี้10มี redundancy มีระบบที่แอร์คูลลิ่งแยกแอร์ร้อนแอร์เย็นนะครับมีระบบที่เป็นแอร์ precision air นะครับพร้อมซึ่งจะตั้งอยู่ที่ถึงแคสซิตี้นะครับนี่ก็เป็น power source power UPS ที่เราใช้ก็เป็นเรื่องของเป็น modular UPS ซึ่งมันจะมีความเสถียรคำว่า modular ก็คือหมายว่าตัว120 kVA เนี่ยจะแบ่งเป็นพอร์ต4โมดูลโมดูลละ30นะครับก็คือว่าถ้าโมดูลใดโมดูลเสียมันจะต้องออกรีเพลซก็จะเป็นต้องเสียทั้งตู้อันนั้นก็เป็นจุดสิ่งที่นิพาดอร์กาว deploy ใช้ก็คือเราใช้ OpenStack Community Release นะครับซึ่งก็คือโอคาตะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกใช้ได้ว่าเราอยากจะใช้เวอร์ชันไหนแต่ไม่ได้หมายความว่าเวอร์ชันหลังๆเนี่ยนะครับจะมีปัญหาแล้วมันจะไม่ดีแต่จริงๆก็มีการพัฒนาอยู่ต่อเนื่องโดย Community โอคาตะก็เป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างเสถียรนะครับก็ทิ้งห่างณปัจจุบันซึ่งคราวนี้ที่เพิ่งออกมาก็คือตอนที่บอสตันถูกไทยนะครับก็รอสักเวอร์ชันหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยการอัปเกรดจากเวอร์ชันหนึ่งไปอีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยค่อนข้างง่ายในการที่จะทำนะครับเขาได้ออกแบบ OpenStack เข้าสู่เป็นระบบคอนเทนเนอร์ทำให้เราสามารถที่จะอัปเกรดได้ง่ายขึ้นจากเวอร์ชันไปอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าจำเป็นไหมถ้าไปคุยกับหลายคนที่เคยใช้พวกนี้อยู่นะครับคีโลลิเบอร์ตี้เนี่ยหรือมีทักษะพวกนี้เนี่ยแต่เราก็ยังใช้แล้วก็เวิร์กอยู่แบบนี้นะครับไม่เคยมีปัญหาแล้วก็จริงในความเป็นต้องเปลี่ยนในระบบนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราใช้อยู่นะครับเวอร์ชันเดียวอีกอันหนึ่งที่เรามองว่าเป็นจุดแข็งของนิพาดอร์คลาวด์คือเรื่องของไพรเวทเน็ตเวิร์กนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทำไมต้องมีไพรเวทเน็ตเวิร์กจริงมันเกี่ยวโยงกับเรื่องของ security กันนะครับ security เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดเรามองให้ดีนะครับว่าถ้าเกิดดูจากรูปนี้นะฮะรูปซ้ายนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเราไม่ได้มี private network บาง cloud public cloud provider เนี่ยจะไม่ให้ private network เราความเสี่ยงก็จะมีสูงนะครับถ้าเกิดดูมองจากรูปบนเนี่ยทั้งสองด้านเหมือนกันเป็น virtual เชื่อมกับ router นะครับแต่ถ้าเกิดดู physical ข้างในการต่อเนี่ย compute node จะต่อเชื่อมกับ network node นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะออกไปสู่ access internet เนี่ยต้องวิ่งผ่าน network node นะครับถ้าเกิดมีการติดตั้งแบบที่ไม่มี private network นะครับเพราะฉะนั้นทุกตัวจะต้องมาคุยกับ router ที่ network node แล้วค่อยออกเน็ตแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีการติดตั้งที่เราติดตั้งเนี่ยนะครับเราจะติดตั้ง SNAT เข้าไปนะครับเป็นการ NAT ให้เว
รียนทุกตัวสามารถออกเน็ตได้ด้วยตัวของมันเองนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวนี้ถ้าจะออกเน็ตก็ออกเน็ตตรงนี้ได้หรือจะออกเน็ตด้วยตัวมันเองก็ได้นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ VM ก็คุยกันเองภายในผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะต้องเคยทำเรื่องระบบมาก่อนนะครับจะเข้าใจเรื่องของ private network ให้ดีถ้าเกิดเรามีคลัสเตอร์หนึ่งเนี่ยแล้วเรามีตัวเดียวที่จำเป็นออกเน็ตได้เนี่ยมีอยู่ตัวเดียวเราก็จะให้ IP ของมันตัวนั้นที่เป็น public IP ออกไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดตัวไหนที่มันไม่จำเป็นต้องออกเป็น public IP เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ไป expose กับสิ่งที่อาจจะเกิดsecurity risk ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นกับพวกระดับเบสอย่างเช่นของ MongoDB มาแล้วที่หลายๆท่านเคยได้ยินกันโดยแฮกมายิ่งระดับเบสจริงๆไม่จำเป็นต้อง expose กับภายนอกถ้าไม่มี private network ให้โอกาสที่จะเกิดตรงนั้นมีไม่ได้สูงนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ย security เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเราก็อยากที่จะให้คนที่มาใช้บริการเข้าไปเข้าใจตรงนี้แล้วก็เราก็จะให้ทุกคนนะครับได้รับ private network ของพอดีถ้าเกิดคุณสร้างหลาย VM มี VM เยอะเราก็จะมี private network เตรียมพร้อมให้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่จะ launch application launch service ต่างๆที่เราอยากจะเป็นจุดแข็งอีกอันนึงก็คือผมอยากในเรื่องของ security เรามีระบบที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยเป็นการดูแลเรื่อง firewall ingress ก็คือ firewall ที่ขาเข้านะครับเราก็จะมี service ที่จะมองเห็นได้อย่างนี้ว่าเราจะเลือกป้องกันพอร์ตไหนรูไหนนะครับเราก็สามารถสร้างได้นะครับเป็นกรุ๊ปไปนะครับแล้วก็ ingress คือตัวที่ออกที่ตัวออกเนี่ยอาจจะไม่ซีเรียสมากนะเพราะเราควบคุมมันแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราฟิลเตอร์ให้หมดนะฮะทั้ง source IP แล้วก็ destination IP instant เนี่ย on chainนะครับตัวขีดแพร่อันนี้ก็เป็นมาตรฐานของ OpenStack อยู่แล้วนะครับแล้วก็ Public IP เนี่ยตัวขีด Public API ทั้งหมดเนี่ยก็พอเต็มด้วยencrypt ด้วย HTTPS technology นะครับรวมถึง information ไม่ว่าจะเป็น password หรือการ communication ของ channel ด้วยกันนะครับแข็งอีกอันนึงเนี่ยเรามองในเรื่องของการใช้งานนะครับเรื่องการมี user interface ที่จะรองรับเขาเป็นคำได้ดีเนี่ยนะครับมันจะต้อง simple มันต้อง powerful อันนี้เราเข้าใจแล้วหลายคนก็จะไปลองใช้เขาเป็นคำของนายเจ้าแล้วบางทีก็จะเกิดความคุ้นเคยมันใช้ยากเนี่ยนะครับจริงของผู้จัดเองก็มี horizon นี่ก็เป็นตัวที่เหมือนกับ user interface ที่เราจะไปจัดการเรียนทั้งหลายแต่ว่า horizon เขียนสำหรับ private cloud นะฮะการที่ใช้ public cloud ได้เนี่ยมันก็จะต้องมานั่งดัดแปลงสิ่งที่เราทำก็คือเราพัฒนาตรงที่ user มีแล้วก็ user interface แล้วก็มีเรื่องของ security key pair private network ที่ผมพูดไปเดี๋ยวจะพูดให้เห็นเรื่องของ floating IP นะครับแล้วก็มีทำให้ easy access โดยใช้ console นะครับซึ่งเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอันนี้ก็เป็น user graphic user interface นะครับก็จะสามารถเห็น monitoring ของ VM ที่เรากำลังอยู่ได้เลยว่าใช้ CPU เท่าไหร่หรือใช้แรมเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นกราฟโชว์ให้เห็นมี choice ให้เลือกว่า power off soft reboot hard reboot นะครับอันนี้ก็อันนี้ฮะ easy access console อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเข้าไปเป็น Windows Server นะครับเราสามารถ access โซนเข้าไปได้ง่ายจากหน้า UI Floating IP นะครับFloating IP เองเนี่ยเป็นอีกฟีเจอร์นึงนะครับที่ทาง Nipa.Cloud ได้แนะนำให้กับผู้ใช้ได้รู้จักกับการใช้งานตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราลอนช์ Instance เนี่ยทุกท่านก็จะได้ก็มีไอพีนะครับทันทีแล้วก็เป็น default แล้วก็เป็นเจ้าของ IP นั้นด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิด instance มันเกิดสาเหตุอะไรก็ตาม
ตายไปหรือโดนดีดไปไอพีนั่นยังอยู่กับเรานะเราไม่ได้ยึดสิทธิ์คืนนะครับมันสามารถที่จะ attach เข้าไปกับแซมที่เรากำลังจะสร้างนี่ก็เป็นอีกฟีเจอร์นึงซึ่งเราเรียกว่า floating IP เราไม่ต้องการที่จะให้ IP กับทุก instance ที่สร้างขึ้นมานะครับแต่ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าโอเคคุณอยากได้ floating IP หรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปแล้วเกิดไม่ใช้ขึ้นมาก็จะมีการคิดเงินเพิ่มนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาไปแล้วใช้ก็ไม่เป็นอันนี้ก็เป็น policy ที่เราเซตขึ้นมานะครับเหมาะสำหรับการบางทีเดี๋ยวเราทำทั้งคลัสเตอร์เนี่ยเราอยากได้แค่ IP เดียวนะเราก็สามารถที่จะเอา IP เนี่ยไปแปะกับเครื่องนี้แปะกับเครื่องนี้หรือแปะกับคลัสเตอร์นี้มันทำให้เราก็เรียกว่ามีความยืดหยุ่นได้มากขึ้นครับพอหลังจากที่เราเซตอัพ Public Cloud ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็สิ่งที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ลอนช์แต่ว่ามีการทดสอบนะครับสิ่งที่เราทดสอบแรกๆเลยถ้าพอจำได้อาจารย์ชันวิทย์เองก็เอาแกปกติเวลาสอนเนี่ยแกก็จะเอา VM ไปเช่าจาก Digital Ocean มานะครับผมก็เลยบอกอาจารย์ต้องใช้ผมดูนะครับแกก็ไปสอนแล้วแกก็ขอบคุณมาทาง Facebook อันนี้ตั้งแต่เมื่อ13กุมภาพันธ์แล้วนี่ก็ launch VM ให้อาจารย์ได้ใช้นะครับพออันนี้ก็ในกรณีเดียวกันแกก็เปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเกิดแกร้อนจาก AWS เนี่ยใช้เวลา 4.43 ของเราใช้เวลา 0.35 นะครับจริงๆก็ผมไม่ได้บอกว่าระบบเราดีกว่า AWS นะครับแต่หลักเกณฑ์ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นโลคอลเนี่ยนะครับมันย่อมเร็วกว่าที่เราจะออกไปต่างประเทศนะครับที่จะ access VM ของเราในบ้านเราวิ่งด้วย gigabit speedก็มีออกเทียบกับจะเป็นภาษาของไม่กับ bit speed ถ้าเกิดมีคนใช้เยอะนะครับถ้าเกิดไม่มีใครใช้อาจจะวิ่งเร็วเป็นที่กับ bit นะแต่อันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่การใช้วิเคราะห์ที่ไปอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์จะพี่เองก็ทำในเรื่องของรับผู้ส่งนะครับส่ง 2K แต่ท่านเองก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับเราก็คอนทริบิวชั่นอาจารย์ต้องการที่พูดว่าด็อกเตอร์สวอร์มเนี่ยสามารถที่จะลอนช์อินสแตนซ์แล้วก็ใช้งานได้ตอนนี้ยังไม่มีใครทำไม่มีใครลอนช์แล้วก็อาจารย์วินก็ลอนช์แล้วก็ขอให้คนทั่วโลกเนี่ยช่วยคอนทริบิวเรียนเข้ามานะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราก็ช่วยอาจารย์ชันวินลอนช์แอนดรอยด์นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างก็เวิร์กเวลแต่ชันวินก็ทำโปรเจกต์ต่อมาอีกนะครับตอนนี้ Swarm 3K นะครับ Swarm 3K ตอนนี้พอลอนช์ไปขอความร่วมมือทั่วโลกให้ได้มาตั้งเป้า 3,000 ได้มา 4,700 หน่วยนะเราก็คอนทริบิวต์เข้าไปด้วยนะครับผ่านทาง Roof ซึ่งเราคอนทริบิวต์ให้ทาง Roof ไปก็ประมาณ700หน่วยนะครับตอนนี้ก็ใช้ทดสอบไป700หน่วยในช่วง Instant ซึ่งทาง Roof เองก็ได้ขอบคุณเรามาในรูปแบบที่อยู่ในบน Facebook เนี่ยนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ เราได้ทดสอบหลายๆส่วนไปเพื่อให้เกิดความมั่นใจแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ในเรื่องของคลาวด์เรื่องของ OpenStack ก็คือเรื่องของการทำเทรนนิ่งเรื่องของ knowledge OpenStack เป็น ecosystem ที่ใหญ่มากนะครับเราเองเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ได้เข้าไปเรียนรู้มันจริงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เข้าใจมันลึกซึ้งเพียงพอแต่มันอย่างจริงนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้และทีมงานได้เรียนรู้เนี่ยเราเรียนรู้กันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะรวบรวมความรู้มาเนี่ยนะครับแล้วก็มาเผยแพร่กันนั่นคือที่มาของการทำเรื่องของเทรนนิ่งนะครับที่พาร์ทของเราได้จับมือกับทางวิลเลนทิสในการที่จะเปิดคอร์สอบรมเรื่องของ OpenStackซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีคอร์สอบรมที่เป็นสำหรับผู้บริหาร OS 50แล้วก็ OS 100ซึ่งเป็นเรื่องเทคนิคทั้งหมดนะครับเบื้องต้น3วันนะฮะเราจับมือกับ Vientis แล้วก็เราได้สิทธิ์ในการที่จะทำเรื่องของการทำเทรนนิ่งเนี่ยใน
ภูมิภาคของเราเองไม่ว่าจะเป็นไทยพม่าลาวกัมพูชาฟิลิปปินส์สิงคโปร์นะมาเลย์อันนี้ก็คือสิ่งที่เราวางแผนที่จะเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้กับทางนี้ด้วยเพราะเราต้องส่งคนเราไปเรียนรู้กับเขาไปเทรนกับเขาด้วยนะครับนิรันดร์เองก็อย่างที่ถ้าเกิดเดี๋ยวฟังคอร์สที่พูดถึงเทรนนิ่งนะครับนิรันดร์เองเนี่ยเป็น number one contributor ให้กับ OpenStack นะมานานถึง 4-5 เวอร์ชันนะครับไม่ใช่เวอร์ชันนี้นะแต่ว่าเวอร์ชันก็ลองแปลกมาซึ่งก็มีตัวโน้ตเอาเยอะแล้วหลักๆคือส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนรัสเซียซะมากกว่า 50% ก็จะมีทีมงานที่แข็งแกร่งมากอินเจเนียร์ถึง 300-400 คนนะครับโอเคฮะงั้นสรุปนะครับเดี๋ยวผมจะมีเดโมให้ดูนิดนึงนะครับเรื่องของ Nipa.Cloud โรงงานฟีเจอร์ของเราที่เรากำลังจะเพิ่มเข้าไปนะครับเรื่องของ Block Storage เรื่องของการที่จะมีOpenStack API สำหรับเดฟออฟอันนี้ก็มีความจำเป็นสำหรับคนที่พัฒนาซอฟต์แวร์มันก็จะเป็นวิธีที่เราต้องสร้างอินสแตนซ์ผ่าน VM ก็สามารถให้ความเชื่อมเลยโดยตรงกับ API ของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นที่ว่ามีความสำคัญมากก็คือเรื่องของ Virtual Private Cloud Network นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรากำลังพัฒนาอยู่เพื่อให้มีการทำคลาวด์ที่ให้กับองค์กรระดับ SMB ที่อาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องแล้วเช่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ไปเป็นคลัสเตอร์ไปก็สามารถที่จะใช้งานบุกคลาวด์ได้นะครับขอโทษนะแล้วก็ส่วนที่เหลือที่เราจะทำต่อนะครับก็เป็นไปได้ก่อนที่จะถึงสิ้นปีนี้เนี่ยแต่เราไม่อยากที่จะคอมมิตมากก็แต่ละจุดมันก็ต้องใช้เวลาในการทำก็คือเรื่องของแบนด์เมทัลคอนเทนเนอร์แล้วก็โอเพนชิปสำหรับ CI/CD นะครับอันนี้ก็เป็น Certified ISO 27001ในเรื่องของ Cloud Service กับ Data Center นะครับที่เราได้มาอันนี้เป็น Pricing เป็น Pricing ที่ผมอยากจะพูดให้ฟังวันนี้ก็เป็น Pricing ราคาพวกนี้ก็เป็นราคาที่สามารถสู้ได้กับระดับที่เป็นของต่างชาติด้วยนะครับถูกกว่า AWS แน่นอนแต่ก็ระดับใกล้เคียงกับทาง Digital Oceanหลายท่านเคยใช้ของต่างประเทศก็จะมีตรงนี้ pricing ให้ส่วนท่านใดอยากทดลองก็ก็จะมี free tier ให้นะครับ free tier ก็คือ100ก็ใช้ได้60บาทนะครับซึ่งตอนนี้ free tier ก็ available แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะร้อนจริงๆก็คือมาวันที่September เป็นวันที่เราจะร้อนเซอร์วิสที่เป็นเพจโอเคฮะอันนี้เดี๋ยวผมขอเชิญทีมงานคุณปิยะนะครับซึ่งเป็นคลาวด์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ขึ้นมาทำเดโมให้สักนิดนะครับจะได้เห็นว่าระบบที่พาดราคาเป็นยังไงบ้างนะครับครับครับทุกท่านวันนี้นะครับเราจะมาเดโมตัวของ Nipa.Cloud นะครับที่เป็นตัว Public นะครับตอนที่เราจะเดโมกันนะครับตั้งแต่จะเดโมตั้งแต่ตัวดิจิตอลนะครับจนถึงตัวลักนิสแตนนะครับครับอันดับแรกนะครับให้เข้ามาที่ Nipa.Cloud นะครับแล้วเข้าไปที่ไซต์ตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปได้ครับเดี๋ยวรอดูเดโมก่อนก็ได้ครับผมเข้ามาปุ๊บจะเจอหน้าตาตัวหน้าล็อกอินครับในตัว Authentication ก็จะมีให้ใส่ Email แล้วก็ Passwordนะครับมี forgot password ก็ล็อกอินตอนนี้ถ้าเราจะ sign in เข้าไปปุ๊บเราต้องสายรับก่อนเราต้องคลิก enter เข้าครับอันนี้นะครับให้เรากรอกตัวอีเมลที่เราจะใช้งานนะครับอีเมลตัวนี้จะเป็นตัว user ด้วยนะครับผมมีตัว demo ให้นะครับผมThank you.
นี่เราก็จะได้ตัว activate นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมกด activate ปุ๊บแล้วก็จะวนมาทำการ modify เปิด account นะครับตัว modify ตัวนี้ครับเราจำเป็นต้องใช้ตัวมือโทรศัพท์ของทุกท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใช้เป็นเบอร์จริงเพื่อรับ OTP message นะครับผมอันนี้จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับverify เรียบร้อยแล้วจะถึงหน้าตัวของ profile setting นะครับตัว profile setting เราจะ require ตัวที่เป็น first name last name แล้วก็ password password ของเราก็จะมีขั้นตอนในการที่จะต้องกรอกเข้าไปนะครับก็จะ list อยู่ประมาณนี้ครับก็คือตัวสอนห้ามต่ำกว่า8ตัวมีตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ account set นะครับเพื่อป้องกันเรื่อง security นะครับที่ตัว OpenStack ด้วยเข้าไปใช้งานนะครับคราวนี้เราก็ได้ตัวลันช์มาเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตล็อกเอาตัวกลับนิดนึงครับเสร็จแล้วเราก็จะลันช์มันขึ้นมานะครับตอนนี้เราAuthentication เข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาตอนนี้เรายังไม่มี Instant ถ้าเราจะสร้าง Instant ปุ๊บให้เรากดไปที่ตัวล้าง Instant นะครับตอนนี้เข้ามาครั้งแรกในเมื่อท่านไม่มีคีย์แพร์อันนี้ทางระบบของเราเองจำเป็นมีความต้องใช้ตัวคีย์แพร์เพราะฉะนั้นเราก็จะมีบอกว่าวิธีการสร้างคีย์แพร์เป็นยังไงแล้วก็เราต้องการอะไรบ้างอันนี้ให้เรากดคลิกไปเลยนะครับส่วนท่านไหนที่ต้องการว่าจะเจนคีย์แพร์อะไรยังไงลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือว่าลองเช็คดูในตัวพุทธกิจดูนะครับอันนี้เราจะมี2ตัวนะครับในการสร้างคีย์แพร์ก็คือตัวแรกก็คือ create กับ import ครับตัว import เราสามารถเอาตัว private key เข้ามาใส่ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ create ครับพอ create ปุ๊บมันจะจำตัวคีย์แพร์แล้วเราก็สามารถมาลันชี่ตัวหน้าลันอินสแตนต์นะครับตัวหน้าลันอินสแตนต์ตัวแรกนะครับก็คือตัวเนมนั่นคือมันจะเป็นขึ้นถ้าเราตั้งชื่อตัวอะไรเนี่ยโฮสต์เนมในตัวอินสแตนต์นะครับก็คือจะชื่อนั้นเลยนะครับผมสามารถเลือกได้ว่าเราจะสร้างกี่อินสแตนต์นะครับโดยถ้าเราเลือกเป็นแบบตัวมัลติเพิลนะครับตัวโฮสต์เนมของมันนะครับจะถูกคีย์ด้วย1 2 3 4เรื่อยๆครับส่วนตัวอิมเมจอันนี้ทางNipa.Cloudครับได้เตรียมไว้ให้นะครับก็จะมีตัวมันตูนะครับแล้วก็เวอร์ชันที่อัปเดตล่าสุดนะครับWindows นะครับแล้วก็ Fedora CentOS แล้วก็ Debian นะครับอันนี้เป็นตัวตั้งต้นก่อนนะครับต
ัวบัตรฉีดท้ายนะครับนี่ก็คือตัวราคานั่นเองตอนนี้เราเปิดให้ใช้บริการตัวฟรีเทียร์นะครับตัวเดียวก่อนส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวไปดูที่ส่วนของทางเว็บไซต์ที่นี่กันนะครับ Security Group เราสร้างไว้ให้ท่านเรียบร้อยนะครับตัวที่เป็น default ก็จะมี all ก็คือเปิดตัว Security Group ทั้งหมดนะครับ HTTP ตัว default RDP Security Group ครับผมAuthentication นะครับจะมี2แบบถ้าสมมติว่าเราเลือก Windows ปุ๊บมันจะให้ใส่ passwordนะครับผมโดย security ของ password ก็จะคล้ายๆกับตัวหน้าล็อกอินนะครับอันนี้เราเลือกเป็นแบบ Ubuntu ครับผมเสร็จแล้วตัว floating นะครับอันนี้ท่านสามารถจะเลือกใช้ได้หรือว่าไม่ใช้ไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช้มันจะเป็น private IP อย่างเดียวแล้วเราค่อยไป floating ทีหลังก็ได้ครับอันนี้ผมทำให้เป็น floatingออโต้ไปก่อนแล้วกดบัตรชิ้นสั้นครับครับพอถึงหน้านี้ปุ๊บเราจะมีสเตตัสบอกนะครับว่าหน้าตอนนี้อินสแตนกำลังทำอะไรอยู่นะครับด้านไอคอนด้านบนนะครับจะมี2ตัวที่เห็นนะครับก็คือ start กับ stop นะครับตัว start stop เนี่ยครับสามารถเลือกเป็นแบบ multiple ได้ครับผมอันนี้เราได้ floating IP มาเรียบร้อยแล้วครับรายละเอียดด้านในนะครับที่เราจะเห็นอย่างที่ท่านดร.ได้พูดไว้นะครับก็จะมีกราฟแต่ตอนนี้กราฟยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเพิ่งสร้าง instance นะครับตัว overview ก็จะมีดีเทลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น OS อะไร version อะไร user นะครับสามารถเปิด connect ได้นะครับโดยเราทำเป็น command ไว้ให้ copy แล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะครับมีตัวดีไซน์นะครับสำหรับท่านที่อยากจะอัปเกรดนะครับตัว instance ให้มีตัวฟอร์แมตที่มากขึ้นนะครับผม security group นะครับก็จะมีตัว security group ที่มีอยู่ตอนนี้เราเป็นมีปิงกับ secure shell นะครับ power นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดตัว instance นะครับที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็น hard reboot หรือ soft reboot นะครับ destroy ตัวนี้นะครับDestroy ตัวนี้ก็คือการทำลาย instance ถ้าท่านกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีตัวให้ท่านเลือกได้ว่าจะลบทั้ง floating ด้วยไหมนะครับแล้วก็ตัว console ท่านสามารถ console ผ่านหน้า browser ได้เลยนะครับสำหรับการรีวิววันนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเพิ่มเติมอย่างไรก็อาจจะอยู่ในส่วนของเทคนิคขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ยะอันนี้ก็เป็นเดโมเล็กๆน้อยๆที่Public Cloudเราจะมีให้นะครับก็ผมขอจบการพูดสัมมนาในวันนี้ทางทศยาของผมเองในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอเชิญขอบพระคุณดร. อภิสัก ชุลยา CEO Nipa.Cloud และคุณปิยะ คุ้มทรัพย์จาก Nipa.Cloud นะคะเรียนเชิญรับของที่ระลึกได้ค่ะ